ค่ะเอาหายเป็นเรื่องก่อนเอาหายปวดค่ะจับปวดก็ช่างมันเอาหายปวดหมดโอเคนะแล้วก็ท้องมันจะเบาค่ะตื่นเช้ามาดื่มน้ำทันทีเลยนะค่ะน้ำขวดข้างใส่ไป2ขวดครึ่งไปเลยไม่ต้องแปรงฟันตื่นมาตื่นดื่มน้ำเลยใส่ไปสักลิตร2ลิตรถ้าทำได้ค่ะเดี๋ยวมันจะหลั่งมาเองประมาณชั่วโมงค่ะจำเวลาภาษาผมพูดแล้วก็ทำแล้วมันจะเกิดผลทันทีค่ะโอเคนะไม่ต้องสงสัยค่ะทำให้ได้ดูปวดจะหายปวดไอ้ลุงมาต่อยเนี่ยเก้าเขาว่าหายใจว่าโยมดูซิมันจะมีคำตอบเลยล่ะเอาข่าวชนกันนะโทษเอ๊บแอนไปหายใจเข้าจังหวะผมจะรักษาจังหวะคุณก็หายใจเข้าจังหวะไหนก็ตามใจคุณเอ๊บน่าหายปวดหรือยังข้อเพิ่มเบาค่ะเมื่อกี้ยังกำไม่ได้เลยค่ะตึงอย่าเพิ่งไปเรากำลังพูดเรื่องปวดก่อนค่ะอย่าไปเรื่องอื่นมันไม่จบค่ะปวดปวดแล้วมันจบข่าวก่อนมันจะไปเหมือนสบายอย่าให้คาราคาซังมันจะปวดตรงไหนบ้างมนุษย์จะรู้นะปวดหัวถามว่าหมดเครื่องไหมปวดขยับเองขยับเองให้ปวดแล้วใช้โยไปเลยนู่นไปวิ่งรอบเจดีย์3รอบนะมันทุกข์ทรมานแล้วเรื่องปวดโอเคนะทุกจุดโอเคต่อไปเรื่องท้องนะค่ะดูมันจะหลวมเหมือนไม่มีท้องดูมันจะหลวมแปลว่ามันเบาเหมือนกับไม่มีท้องโอเคสังเกตนะค่ะอย่าลืมหายใจเอฟและยอมมาเอฟถ้าเบ่งสู้เป็นไงรวมจริงไหมค่ะจบข่าวนะค่ะอย่าสงสัยสองมือเปล่าหนึ่งปากอย่าสงสัยค่ะโอเคนะค่ะคอยดูไปเบ่งเอาเองค่ะเบ่งหนักเบ่งเบาเบ่งเอาเองนะค่ะโอเคอยากหายปวดค่ะและขับถ่ายสะดวกโอเคไหมค่ะโอเคค่ะจะรู้เองนะครับค่ะค่ะหรือจะถ่ายเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ะลองดูลองดูวิธีนี้ด้วยเหรอวะไม่ค่ะแต่เบ่งที่บ้านแล้วกันเนาะค่ะค่ะเอากี่เปอร์เซ็นต์ที่มันดีขึ้นหายสักเกิน80อะค่ะมันเกิน80ค่ะโอเคมันเกิน80ได้81ค่ะลุงทานน้ำทานค่ะหนูทานน้ำยากนั่นแหละโอเคจบข่าว